ากันที่ดราม่าไฟเซอร์บริจาค1ล้านโดสนี่ไงถามกันมาเยอะแยะมากมายเอาละครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนคะเปิดประเด็นด้วย Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์หญิงหน่อยใช่ค่ะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยถูกต้องระหว่างนี้หญิงหน่อยกับคณะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะใช่จังหวะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาต่อสายขอเข้าพบไทยหลายคนทีเดียวในรัฐบาลในสภาของสหรัฐตัวอย่างเช่นไปนั่งคุยกับสว.แทมมี่ดักเวิร์ธเป็นสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตค่ะพรรคเดโมแครตนะใช่รัฐอิลลินอยด้วยนะคะสว.แทมมี่คนนี้แหละสว.เลือดไทยคนนี้แหละค่ะแต่ของอเมริกานะใช่ค่ะคนนี้นี่แหละที่เป็นคนล็อบบี้ให้ไบเดนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐวัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทย 1.5 ล้านโดสที่มาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยมัน2.5ล้านโดสค่ะส่งมาก่อน 1.5 ค่ะดังนั้นยังเหลืออีกรอส่งอีก1ล้านโดสใช่ค่ะทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดไปดู Facebook ของหญิงหน่อยสักนิดหนึ่งค่ะหญิงหน่อยก็เริ่มด้วยสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันหลายวันอ่ะข้ามไปก็ได้ย่อเรื่องหญิงหน่อยก็เล่าเรื่องไปนั่งคุยกับสว.แทมมี่ดักเวิร์ธแล้วก็ได้ถามสว.แทมมี่ถึงวัคซีนไฟเซอร์บริจาคอีก1ล้านโดสเมื่อไหร่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยค่ะเพราะตกลงกันว่าจะบริจาค 2.5 แต่มาแค่ 1.5 ที่มาก่อนหน้าส่งแล้ว 1.5 ยังเหลืออีกตั้ง1ล้านโดสถ้าเข้ามาในประเทศไทยในทีนี้มันช่วยได้เยอะเลยใช่ทามมิ่งมาเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีใน Facebook ของคุณหญิงสุดารัตน์ได้เล่าว่าสว.แทมมี่ได้กล่าวว่าสว.แทมมี่ได้กล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลืออีก1ล้านโดสให้ไทยแต่ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาจึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก1ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้ในบัดดลยิ่งกว่าระเบิดลงในบัดดลยิ่งกว่าระเบิดลงใช่ค่ะมันจี๊ดค่ะยิ่งหน่อยอ้างว่าสว.แทมมี่บอกว่าไอ้1ล้านโดสพร้อมส่งแต่ไทยเองเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับใช่ยังไม่ส่งเอกสารตอบรับก็เลยเขายังส่งมอบไม่ให้คือเหมือนเขาพร้อมจะให้แล้วล่ะรอแค่เราท่านควันนะหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรมว.สาธารณสุขด่ากลับเลยข่าวเท็จอ่ะไปฟังหมอหนูชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรไปฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลพูดเรื่องนี้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเครื่องขัดข้องนิดนึงนะคะเพราะเรื่องนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บนะคะแน่นอนนะครับอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งสองหน่วยงานนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานใดๆจากการฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องประสานผู้ที่ให้การดูแลว่าเป็นยังไงนะครับนี่ทำไมคลิปมันอื้ออึงฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยจับใจความพอได้ไหมคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะอ่านสรุปให้ฟังนะคะโอเคเอาเลยก็ประเด็นหลักๆเนี่ยสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่มีข่าวจะบริจาค1ล้านโดสนะคะคุณทินเขาบอกว่าจากการประสานข้อมูลกับทางกต.คือกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารจากทางการทูตจากทางสหรัฐแจ้งเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงฟังให้ดีนะจากการประสานข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารทางการทูตจากรัฐบาลสหรัฐแจ้งเรื่องการสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเพิ่มเติมดังนั้นข่าวดังกล่าวของคุณหญิงหน่อยจึงไม่เป็นความจริงเอ๊ะชักสงสัยแล้วมันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยอ้าวแล้วครับเมื่อมีการตอบโต้และมีการกล่าวหากลับว่าข่าวของหญิงหน่อยไม่เป็นความจริงคุณหญิงหน่อยก็เอาคลิปขณะสนทนากับสว.แทมมี่ค่ะมาเผยแพร่เลยใช่ส่งคลิปพูดกันตรงๆคลิปดังต่อไปนี้ได้จากทีมงานของคุณหญิงสุดารัตน์แจกจ่ายมาก็ถูกต้องคลิปที่ส่งมามีความยาว1นาทีกับ24วินาทีค่ะในเบื้องต้นเราไปฟังคลิปนี้ก่อน
เชิญค่ะในคลิปนี้นั้นจะได้เสียงสว.แทมมี่พูดกับสุดารัตน์ชัดเจนเลยพูดอย่างไรเชิญฮะเชิญค่ะ All I can tell you is that I've been advocating for Thailand to get more vaccines and I've been advocating for Indonesia to get vaccines and all the Indo-Pacific regions and Thailand has a million doses that's waiting to go but because Thailand won't do the paper has not finished their paperwork I know I told the ambassador a month ago that it needs to be completed. And they said, okay, they're going to go work on it. And then I have another call today. They said I'll find out today when I call. But my position is it's very hard for me to go to the president and the National Security Agency and ask for more vaccines for Thailand when there's a million waiting. That can't be sent. And it's why I went at the same time and I asked for vaccines for Indonesia and originally it was about the same amount, but now Indonesia is up to 8 million doses received because they're part of COVAX. เอาละครับคลิปความยาว1นาทีกับ24วินาทีจะได้ยินเสียงของสว.แทมมี่จับความได้2ประเด็นแทมมี่พูดอยู่2ประเด็นประเด็นที่1สว.แทมมี่บอกว่าประเทศไทยควรเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ COVAX การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการ COVAX จะได้รับการสนับสนุนเรื่องวัคซีนมากกว่านี้เยอะเลยคือจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอ่ะประมาณนั้นและถ้าหากสหรัฐจะเอาไฟเซอร์ที่เหลือส่งมาบริจาคถ้ามีโครงการ COVAX ประทับรับรองอยู่มันจะทำให้ส่งเข้ามาช่วยเหลือส่งเข้ามาบริจาคได้มากกว่านี้ได้ถนัดมือแล้วก็เต็มไม้เต็มมือขึ้นใช่จะจัดสรรได้เยอะกว่านี้ถูกประเด็นที่2ประเด็นที่2น่าสนใจมากเมื่อทวงถามถึงอีก1ล้านโดสที่บอกว่าจะบริจาคทำไมยังไม่มาตรงนี้ไงต้องฟังให้ดีมันเป็นประเด็นที่กำลังซัดกันอยู่ระหว่างหญิงหน่อยกับหมอหนูเปิดศึกไฟเซอร์บริจาคอ้าวแล้วครับจากคลิปเมื่อสักครู่ผมจะตั้งคลิปณวินาทีที่สว.แทมมี่พูดถึงเรื่อง1ล้านโดสวัคซีนที่ทำไมจึงยังไม่ส่งมาถึงประเทศไทยเชิญค่ะไปฟังซ้ำอีกทีฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะฮะเชิญฮะ And Thailand has a million doses that's waiting to go but because Thailand won't do the paper has not finished their paperwork I know I told the ambassador a month ago that it needs to be completed. And they said, okay, they're going to go work on it. And then I have another call today. They said I'll find out today when I call. But my position is it's very hard for me to go to the president and the National Security Agency. แล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจบรายการเราจะโหลดคลิปทั้งหมดขึ้น Facebook ของจอลิทั่วไทยนะฮะคลิปเต็มเนี่ย1นาทีกับ24วินาทีแต่คลิปที่เราเปิดเมื่อสักครู่แล้วตัดมาแล้วเราไปเริ่มต้นคลิปที่วินาทีที่11ของคลิปเต็มมันมีอยู่2ประโยค Thailand has not finished the paperwork แปลว่าอะไรอีกประโยคหนึ่งสวัสดิ์ธรรมีบอกว่า I told the ambassador a month ago this need to be complete แปลว่าอะไรเขาคงอยากจะเร่งรัดจัดสรรให้เรามาก่อนหน้าแต่ก็คงติดขัดอะไรตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูแล้วทางสภามีปัญหาอะไรอย่างไรแปลว่าอะไรเว้นแต่คลิปนี้หญิงหน่อยจะเมคมาแต่ผมก็เชื่อว่าหญิงหน่อยไม่กล้าเมคคลิปนี้ขึ้นมาหรอกค่ะมันตรวจได้ถ้าคลิปสมมติว่าไปตัดต่ออะไรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตรวจได้แต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดจะการตัดต่อมาอย่างนี้มันเช็คได้มันจับได้จับได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีจับได้เลยตัดต่อกี่รอบกี่ช็อตนะคะทีนี้ก็ฟังกันเอาเองแกะกันเอาเองในคลิปเมื่อสักครู่สว.แทมมี่พูดอย่างไร Thailand has not finished the paperwork I told the ambassador a month ago this need to be complete ก็แล้วแต่เอาละครับในเมื่อหมอหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลอ้างอิงกระทรวงการต่างประเทศใช่เพราะมีการสอบถามไปกระทรวงเราก็จะต่อสายไปที่คุณธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ได้รับการประสานเรื่องนี้จากทางฝั่งสหรัฐหรือไม่อะไรอย่างไรใช่ค่ะจะได้เคลียร์เรื่องนี้กันไปเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ต่อสายไปที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณธานีแสงรัตน์นะคะจะได้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรไปกันที่ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณธานีแสงรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะผมก็จะว่าคุณธานีคงได้เห็นคลิปคุณหญิงสุดารัตน์ขณะกำลังสนทนากับสว.แทมมี่แล้วใช่ไหมครับครับเห็นแล้วครับค่ะคุณธานีจับสาระจากคำพูดของสว.แทมมี่ในคลิปที่บอกว่าเห็นแล้วอย่างไรบ้างครับสว.แทมมี่เขาพูดถึงไฟเซอร์บริจาคอีก1ล้านโดสอย่างไรครับครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าทางสถานทูตของเราที่วอชิงตันนะครับได้ประสานงานเรื่องการติดตามเรื่องพัฒนาการการมอบวัคซีนเพิ่มเติมนะครับอีก1ล้านโดสนะครับล็อตที่2เนี่ยนะครับก็อย่างใกล้ชิดนะครับคือฝ่ายสหรัฐเขาเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการภายในนะครับยังเตรียมการที่จะส่งมอบคิดว่านายส่งมอบได้ในเดือนตุลาคมเป็นอย่างเร็วนะครับยังไม่ได้มีการประสานงานด้านเอกสารใดๆกับหน่วยราชการนะครับโอเคครับครับข้อมูลที่ได้รับจากท่านทูตของเราเองที่วอชิงตันได้รายงานกลับเข้ามาว่าก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็ติดตามอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่ทางฝั่งสหรัฐเองใช่ไหมฮะคือไม่ใช่ปัญหาครับคือทางฝ่ายกระบวนการกระบวนการครับครับสถานทูตเราเนี่ยก็ติดต่อกับทางสเตทดีพาร์ตเมนต์นะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทางทำเนียบขาวนะครับครับก็คิดว่าน่าจะส่งมอบได้ในเดือนตุลาคมเป็นอย่างเร็วนะครับในเขตระหว่างการเตรียมการครับครับในรายครับคือขณะนี้30ล้านโดสเดี๋ยวเรียนคุณอนันต์ที่มีเรื่องการล้านโดสที่กำลังที่เราได้สั่งซื้อนะครับทางสาธารณสุขเราก็ติดตามอยู่นะครับเป็นระยะนะครับก็คาดว่าน่าจะส่งมอบได้ภายในปีนี้เช่นเดียวกันอาจจะเริ่มได้ภายในเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ต้องอยู่ในระหว่างการติดตามเช่นเดียวกันครับครับดังนั้นก็จะแบ่งเป็นสองส่วนที่เราซื้อก็จะเริ่มทยอยส่งได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เลยใช่ไหมฮะเดือนนี้เลยเหรอคะสำหรับส่วนที่เราซื้อส่วนที่เราซื้อ30ล้านโดสใช่ค่ะที่สั่งซื้อกลุ่มที่สั่งซื้อนะครับคุณนายครับเขาจะทยอยส่งได้ตั้งแต่กันยายนนี้เลยใช่ไหมฮะครับทยอยส่งตั้งแต่กันยานะครับแล้วก็ทั้ง30ล้านโดสก็ภายในปีนี้นะครับอันนี้ก็ทางทูตเราก็ติดตามเรื่องพวกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับครับท่านรองนายกนี่ก็สั่งเรื่องนี้ไปทั่วโลกนะครับโอเคครับทางของเราเนี่ยสั่งไปทั่วโลกแล้วก็ทุกสาธารณสุขเราก็เดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ก็จะได้เห็นนะครับว่ามีการบริจาคมีการแลกเปลี่ยนสวอปวัคซีนเวชภัณฑ์ต่างๆครับที่เราได้เห็นในข่าวก็ได้ออกมาเยอะโอเคโอเคนี่ก็แสดงเห็นว่าสถานทูตของเราทั่วโลกทำงานเรื่องนี้ถือเป็น priority อันดับหนึ่งโอเคครับก็ทราบว่าทางท่านทูตแต่ละประเทศท่านก็ work hard ในเรื่องนี้กันอยู่สรุปอีกทีนะฮะไฟเซอร์แบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเราซื้อจำนวน30ล้านโดสเขาจะทยอยส่งมอบตั้งแต่กันยายนและจะส่งมอบให้ครบ30ล้านโดสภายในปีนี้นะครับส่วนที่2วัคซีนบริจาค 2.5 ล้านโดสส่งมาแล้ว 1.5 ยังเหลืออีก1ล้านโดสใน1ล้านโดสนั้นทูตไทยที่วอชิงตันก็เกาะติดก็ไม่ได้ทิ้งแต่มันมีกระบวนการภายในทางฝั่งสหรัฐเองที่ทำให้ยังส่งมอบไม่ได้ถูกไหมที่กำลังทางฝ่ายสหรัฐก็กำลังดำเนินการอยู่โอเคดำเนินการอยู่นะครับทีนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือในคลิปที่เราก็ได้เห็นกันทั้งประเทศแล้วนะฮะเท่าที่ไปแกะดูนะฮะสว.แทมมี่ใช้คำว่า Thailand has not finished the paperwork มันแปลว่าอะไรฮะเรื่องนี้ก็คงเป็นการประสานงานกันนะครับที่ยังประสานงานกันอยู่ครับเป็นไรครับครับครับส่วนเดี๋ยววันท่านรองนายกดอนเนี่ยนะครับกำลังจะเดินทางตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะครับจะเดินสายประชุมนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าพบสว.แทมมี่ด้วยเป็นการนัดหมายไว้ล่วงหน้านะครับจะพบกับทั้งท่านวุฒิสมาชิกแทมมี่ทักวอร์ดนะครับวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็จะพบกับทางคุณเคิร์ตแคมเบลนะครับเป็นผู้ประสานงานด้านอินโดแปซิฟิกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งดูแลเรื่องวัคซีนด้วยนี่ก็เป็นการนัดหมายไว้ล่วงหน้านะครับทั้งสัปดาห์หน้าเรื่องวัคซีนนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านรองนายกก็จะได้หารือได้พูดคุยกันครับก็เราคงทราบผลสัปดาห์หน้านะครับครับเอาเป็นว่าอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
จะเย็นๆรอสัปดาห์หน้ารอท่านทูตดอนได้สนทนาอะไรกับสวแทมมี่สักนิดหนึ่งที่มาที่ไปอะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะโอเคคือท่านรองนายกก็จะไปพบหลายฝ่ายครับคือท่านก็เคยเป็นผู้ที่นั่นนะครับแต่ท่านมีผู้ใกล้ชิดอยู่พอสมควรนะครับที่จะพูดไปกลับไปคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับครับครับเที่ยวนี้คุณพอลีนแกไปด้วยป่ะเนี่ยคุณท่านที่ปรึกษาเหรอครับท่านที่ปรึกษาของท่านทูตดอนนะฮะไปด้วยไหมคุณพอลีนฮะคุณพรพิมลใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โทษคุณพรพิมลในคณะนี้มีท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านปลัดกระทรวงก็เป็นอดีตทูตที่วอชิงตันเช่นเดียวกัน okay. นะครับก็จะเดินสายพบกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงานเศรษฐกิจแมนของสหรัฐเขานะครับก็พบหลายฝ่ายโอเคครับครับทีนี้ต่อไปนี้อย่างไม่เป็นทางการส่วนตัวกันแล้วกันผมเชื่อว่าแต่ท่านทูตธานีก็คงได้ฟังสิ่งที่สวทมี่พูดในคลิปที่เขาเผยแพร่มาจากทางทีมของคุณหญิงสุดารัตน์แล้วนะครับแปลภาษาอังกฤษที่สวทมี่พูดในคลิปออกมาอย่างไรครับอันนี้ก็คงต้องถามไปทางท่านที่สมาชิกนะครับอาจจะมีการเข้าใจกันคาดเคลื่อนนะครับนี่ผมคิดว่าเหมือนกันนะครับอ๋อครับครับเพราะเราก็ทางสังคมเราก็รายงานมาชัดเจนครับ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 เราได้ครับให้ผมคาดเดานะครับผมไม่อยากจะไปโอเคเข้าใจครับครับร้านท่านใดนะครับโอเคถ้าฉะนั้นรอสัปดาห์หน้าจะเย็นๆรออะไรที่เป็นทางการจากท่านทูตรอดีกว่าเพื่อให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นนะครับโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านทูตครับขอบพระคุณนะคะท่านครับสวัสดีครับนายครับสมองรักครับครับครับคุณธานีแสงรัตน์นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศทุกอย่างจะชัดเจนต้องรอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้คุยกับคุณแทมมี่นะคะในวันจันทร์แล้วคงจะต้องมีการคุยกันประเด็นนี้แหละแล้วก็ต้องถามเรื่อง1ล้านโดสนี่แหละแล้วก็ต้องเจาะไปเลยด้วยขั้นตอนกระบวนการอะไรอยู่ตรงไหนขณะนี้มันมี2ข้อมูลมีข้อมูลอยู่2ก้อนก้อนแรกจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านทูตธานีพูดชัดเจนทูตไทยที่วอชิงตันรายงานกลับเข้ามาว่าก็ติดต่อเนื่องไม่ได้ทิ้งตามอยู่แต่มันติดกระบวนการภายในของสหรัฐใช่เพราะมีขั้นตอนกระบวนการของเขาเพราะว่าเช็คสหรัฐยังส่งมอบให้กับเราไม่ได้ค่ะเร็วสุดนะตุลาคมเร็วสุดนะตุลาจึงจะส่งมอบวัคซีนบริจาค1ล้านโดสได้ค่ะข้อมูลก้อนที่2จะบอกว่าหญิงหน่อยเต้าข่าวก็อาจจะไม่แฟร์กับหญิงหน่อยเพราะมันอาจจะมีองค์ประกอบเป็นคนอื่นหรือเปล่ามันมีคลิปเป็นหลักฐานนั่งสนทนากับสวทมี่เขาสปีกิ้งอย่างนั้นจริงๆ Thailand has not finished the paperwork ความอีกตอนหนึ่ง I told the ambassador a month ago this needs to be completed เดือนหนึ่งแล้วนะไม่คอมพลีทเลยนะมันจะแปลว่าอะไรคือเราแปลภาษาเราฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายเราก็คิดว่ามีการประสานกันมา1เดือนแล้วทุกอย่างมันยังไม่เรียบร้อยนะแต่อย่างไรก็ตามต้องฟังแล้วกันนะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพอไปคุยแล้วอาจจะมีรายละเอียดไส้ในที่เพิ่มขึ้นมาว่าไอ้คำว่าตรงนั้นมันในโปรเซสกระบวนการตรงไหน